mi tacata, que empiece la fiesta, tacata, la gente bailando el tacata, todo mundo gritando, tacata, sube el volumen de tacata, mueve tu culito, tacata, también el pechito, tacata, romando esa pieza, tacata. Oye, para la gente que le gusta el tacata, ahora digo, ataca bro, ataca yo, el mío también. Ahora digo, ataca bro, ataca yo, el mío también. La gente bailando y tú bla bla bla, que se ataca yo, que basta ya. Después este muchacho llegó el tacatá, que a todos les gusta. Ay mamá, te veo atacado y bien sofocado, escribiendo cositas desesperado. Invente una cosa nueva, la jao. Tacatá, bro, dale mamacita con tu tacatá. Dale mamacita, tacatá. Dale mamacita con tu tacatá. Dale mamacita, tacatá. Miguel Judo. ร้อนค่ะตอนนี้อยู่ที่ไหนคะนอกสถานที่ตอนนี้อยู่นอกสถานที่ครับอยู่ในนายวันวันกาลาดที่เราบอกว่าจะพามาดูบัตโฟกมันเป็นอะไรนะเรียกว่าโฟกเป็นไล่ๆเลยใช่ไหมใช่ครับจริงๆแล้วก็อย่างที่ผมบอกท่านผู้ชมไปเมื่อสักครู่ว่าที่เนี่ยมันเป็น
มันเป็นหลังจาก10ปีที่ผ่านมาที่แรกที่ผมเคยไปคือตอนนั้นยังไม่มีชื่ออู่ครับผมก็เรียกกันว่าอู่พี่ต้นอู่พี่ต้นต้นตลิ่งชันอะไรอย่างเงี้ยครับจากบ้านหลังเล็กๆนะครับ12 13ปีเนี่ยใหญ่ขนาดเป็นไร่เลยเป็นไร่เลยคืออย่างงี้เราอ้างอิงจากเทปที่แล้วครับผมคือโฟกเนี่ยแบ่งเป็นหลายทายมากครับผม1 2 3 4คือตอนเนี้ยเยอะมากเยอะมากใน1ทายก็แยกไปเป็น1 2 3 4ใช่ครับก็คือง่ายๆเราไม่ต้องไปจำเรื่องนั้นเราก็จำแค่ว่าโฟกเนี่ยก็จะมีบิทเทิลก็คือรถเต่าค่ะแล้วก็เป็นรถตู้ก็เป็นก็ว่ากันไปแล้วก็เป็นท้าย3เนี่ยมันก็จะอยู่ในพวกรถเก๋งรถแวนรถก็คือรถเก๋งอ่ะเราพูดง่ายๆว่ารถเก๋งจะได้ไม่ต้องจำกันเยอะนะครับประมาณนี้ที่สำคัญคือไอ้คันที่อยู่ข้างหลังมันสวยมากเลยอันนี้คือเป็นรถบิทเทิลครับชื่อรุ่นว่าซุปเปอร์สตาร์ปี1978คันนี้พิเศษมากคือเป็นตัวเปิดประทุนเปิดประทุนได้ด้วยค่อนข้างใหม่ละความหมายคือถ้าเทียบกับในความเป็นคลาสสิกมาจะไม่ได้ดูคลาสสิกมากแต่มันเป็นรถที่ใช้ดีมากคือมันเป็นรถที่ผ่านการพัฒนามาตั้งแต่ปี1950นะแม่ดูมันเหมือนกึ่งสปอร์ตนิดๆใช่ไหมคะ23ปีอันนี้มันเป็นต้นแบบของ New Beetle ทุกวันนี้แหละซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยโดยปกติมันก็จะมีราคาแข่งค่อนข้างเยอะค่ะบ้านเรานี่ตัวเปิดทุนนับคันได้เลยนับคันได้เขาก็จะเรียกกันว่าหรือถ้าสับคนเล่นเรียกว่าหน้าโหนกกระจกโค้งหน้าโหนกกระจกโค้งมันจะโหนกโหนกขึ้นมาแล้วก็กระจกกระจกจะโค้งตรงนี้เพราะปกติมันจะเป็นกระจกเรียบคืออันนี้แบบเป็นโค้งอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมีดัชบอร์ดก็คือมีคอนโซลแล้วง่ายๆว่าถ้าในรถโฟกคืออันนี้มาจากโรงงานใช่ครับอันนี้มันเป็นโรงงานเดิมก็คือมาจากโรงงานเลยบ่งบอกอันนี้ก็จะมีสปอร์ตมาเลยใช่ก็คือจะมีคอนโซลออกมาแบบนี้ในโดยปกติแล้วดัชบอร์ดของรถโฟกเนี่ยจะเป็นปัดตรงนี้แหละใช่ก็คือจะไม่สามไม่มีแบบอีกพวกชุดอย่างเงี้ย uh-huh. ถ้าในรถบิทเทิลนะ uh-huh. แต่ว่าถ้าในพวกรถท้าย3อย่างคันที่แล้วของพี่อิงอันนั้นก็จะมีแล้วตั้งแต่แรก uh-huh. ใช่ครับ okay. คันนี้เนี่ยจากที่ดูนี่ค่อนข้างสุดเลยนะสุดมากสุดมากคือแต่งแนวนี้ก็คือแคลิฟอร์เนียลุคเนี้ยเปิดประตูเนี่ยคือใช้ถูกใช่ครับ เป็นทุกอย่างเป็นแมนนวลแต่เอาเข้าจริงๆแล้วนะอะไรที่เป็นแมนนวลมันดีนะมันดูแลง่ายระบบอ่ะมันจะไม่รวนใช่ครับใช่ทุกอย่างมันดูแลง่ายบำรุงรักษาง่ายถ้าเป็นระบบไฟฟ้าสะดวกสบายจริงแต่ถ้าเกิดง่ายๆว่ามันรวนขึ้นมาช็อตขึ้นมาแบตหมดคุณก็เปิดหลังคาไม่ได้แล้วอันนี้ต่อให้รถวิ่งไม่ได้ก็ยังเปิดหลังคาได้แล้วมันมีประโยชน์อะไรวิ่งไม่ได้ก็นั่นน่ะสิคันนี้วิธีการแต่งรถคันนี้สไตล์การแต่งเนี่ยเขาเรียกว่าแคลิฟอร์เนียลุคที่เรียกว่าคอลุคอ่ะคอลุคก็คือใส่อันนี้จะใช้แม็กพอสเหมือนกันอันนี้จะสามารถใส่แม็กได้ค่อนข้างเป็นแม็กที่ยี่ห้อเพอร์เช่กับแม็กของโฟกเนี่ยคือเป็นความนิยมที่คนขับรถโฟกเนี่ยชอบเอาแม็กรถเพอร์เช่มาใส่ในรถรุ่นโบราณมาใส่ก็ความลูก PCD มันจะต่างกันเขาก็จะมีอะแดปเตอร์กันแปลงอยู่ที่จะไปใส่ล็อกคอสได้แต่มันสามารถของแต่งมันสามารถหยิบยิงกันได้ครับผมก็ถือเป็นรถตระกูลพี่น้องแต่ว่าวันนี้เจ้าของอู่เราคือใครคะวันนี้เจ้าของอู่เราก็คือพี่ต้นที่ผมกล่าวไว้ตั้งแต่ช่วงที่แล้วซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะทำความรู้จักกับเขารู้จักคอนเซ็ปต์ของเขาว่าเป็นอะไรยังไงคร่าวๆประมาณนึงซึ่งพี่ต้นมีความพิเศษเยอะเพราะจริงๆแล้วพี่ต้นอย่างที่ผมบอกในช่วงแรกพี่ต้นเนี่ยเป็นนักแข่งรถด้วยแล้วที่สำคัญใช้รถโฟกเป็นแข่งตลอดใช่ครับที่พัทยาเซอร์กิตในสมัยก่อนพีระเซอร์กิตได้ซึ่งเดี๋ยวพี่ต้นเนี่ยวันนี้เราจะคุยกับเขากว้างๆซึ่งเรามีช่วงที่อยากจะเจาะลึกเขาอ่ะสำหรับเขาเนี่ยผมว่าต้องเป็น1เทปเต็มๆเพราะว่าตัวสุดๆของเขามีเยอะใช่เดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของทั้งหมดที่นี่ว่ามันเป็นไปมายังไงตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นสนใจใช่ไหมใช่แต่ตรงนู้นเป็นรถเต่าครับทำสีอยู่ใช่ครับตรงก็ไม่รู้ฝั่งนั้นมันจะเป็นเหมือนซ่อมเครื่องยนต์ใช่ครับเป็นฝั่งทำช่วงล่างทำเครื่องยนต์ก็จะมีแยกฟังก์ชันกันไปฝั่งด้านหลังก็จะเป็นทำสีทำปะผูกตัวถังก็รบกวนนะคะ
ครับที่นี้ไหนในวันวันกาลาดโฟกแลนด์ใช่ครับYou're